ทุกคนเดี๋ยววันนี้เจนจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งกันอีกแล้วอันนี้คือของที่เจนช้อปปิ้งมาเสื้อผ้าส่วนใหญ่แล้วก็ของส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันได้บ่อยๆคือแบบเอาไว้ใส่อยู่บ้านหรือออกไปแบบข้างนอกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยพวกเสื้อยืดกางเกงที่แบบใช้ซ้ำได้บ่อยๆก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่เสื้อยืดตัวแรกกันเลยเป็นเสื้อยืดสีดำทรงโอเวอร์ไซส์ตัวนี้จะเป็นลายน้องหมีเทปปี้แบร์แบบนี้เป็นแบบสกรีนตัวนี้เจนจำไม่ได้ว่าสั่งซื้อมาจากร้านไหนเดี๋ยวเจนจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะทุกคนแต่ว่าเจนสั่งมาใน Shopee นี่แหละแล้วก็เป็นร้านเดิมๆของเจนนี่แหละส่วนผ้าของตัวนี้นะทุกคนมันจะเป็นผ้าที่ไม่ได้หนาจนเกินไปมันจะมีความโปร่งๆอยู่ของผ้าเจนไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคือผ้าคอตตอนหรือว่าเป็นแบบคอตตอนผสมอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่ได้มีความแบบว่านุ่มอะไรขนาดนั้นมันจะมีความแบบหยาบๆหน่อยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเอาไปซักอาจจะแบบนุ่มขึ้นแต่ว่าเสื้อลายเนี้ยก็น่ารักเวลาใส่กับกางเกงที่มันเป็นแบบลายๆนิดนึงที่ช่วงนี้เจนกำลังอินก็น่ารักอันนี้เอาไว้ใส่แบบอยู่บ้านไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยได้เลยหรือว่าเราจะใส่แบบให้มันดูแบบว่าคิ้วๆเราก็จะเพิ่มอัคเซสซอรี่เวลาเราออกไปข้างนอกก็จะแบบอาจจะใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบแมทคู่กับรองเท้าผ้าใบมันก็น่ารักดีเสื้อยืดตัวต่อไปสีกรมคือเมื่อกี้สีดำอันนี้สีกรมแล้วก็สกรีนลายน้องแมวมีความวินเทจหน่อยๆก็เนื้อผ้าของตัวเนี้ยเจนรู้สึกว่ามันดีกว่าตัวแรกนิดหนึ่งเพราะเวลาแบบสัมผัสแล้วมันรู้สึกแบบนุ่มกว่าส่วนทรงอันนี้นะมันก็เป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์เหมือนกันคือมีความไหล่ตกตกแต่ว่าตัวแขนเขาอาจจะไม่ได้กว้างมากแขนเขาจะแคบกว่าตัวแรกก็ลายนี้ก็น่ารักดีทุกคนสีกรมตัดกับเหลืองๆแล้วก็มีความแบบตัวเลขวินเทจหน่อยแล้วก็เสื้อยืดตัวต่อไปก็คือตัวที่เจนใส่อยู่นี้ตัวนี้เป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์เหมือนกันรอบนี้ซื้อเป็นแบบสีที่มันแบบมีความจี๊ดจ๊าดสดใสขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นสีน้ำเงินตัดกับสีชมพูคู่สีอันนี้มันน่ารักมากเลยทุกคนเวลาใส่ออกมาแล้วมันดูแบบคิ้วอะแล้วก็อันนี้เป็นทรงโอเวอร์ไซส์ที่เจนชอบก็คือแขนอะมันจะแบบยาวแล้วก็กว้างมาถึงตรงแบบเลยข้อศอกมานิดหน่อยแล้วผ้าตัวนี้เขาก็มีความแบบนุ่มละมุนเวลาใส่แล้วรู้สึกแบบมันนุ่มอ่ะอันนี้ก็เป็นเสื้ออีกตัวที่เจนชอบแล้วก็เป็นสีสันที่แบบเจนไม่ค่อยมีมาถึงกางเกงตัวนี้ทุกคนเป็นกางเกงที่มีสีสันที่สุดในตู้เสื้อผ้าเจนเลยที่จริงร้านเนี้ยเจนเคยสั่งกางเกงเขามาแล้วทีนึงเป็นสีดำเป็นแบบเดียวกันเลยทรงเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันแล้วแบบพอใส่แล้วรู้สึกว่าติดใจอ่ะทุกคนคือผ้าเขาแบบดีมากแล้วก็แบบทรงดีใส่แล้วรู้สึกแบบสบายตัวก็เลยแบบต้องสั่งซื้อเพิ่มมาอีกสีนึงผ้าของเขาจะเป็นผ้าแบบดึงๆทุกคนไม่ใช่ผ้ายืดนะแต่มันมีความแบบพริ้วทิ้งตัวสวยกำลังดีแล้วก็ทรงของเขาก็สวยเป็นทรงตรงแล้วก็ไม่เข้ารูปจนเกินไปการตัดเย็บของเขาก็คือโอเคสมราคาอาจจะไม่ได้แบบเนี๊ยบเป๊ะมากๆแต่ว่าก็สมราคาของเขาอันนี้เขาก็เป็นแบบกระดุมเขาก็แบบมาแน่นหนาดีเนี่ยเจนเลคคอมเมนต์มากทุกคนว่ากางเกงถ้าใครแบบอยากได้กางเกงแบบเบสิกใส่ได้บ่อยใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยคือแนะนำของร้านนี้เลยราคาไม่แพงมากแล้วก็ทรงดีผ้าดีเจนชอบมากเลิฟมากมันคือกางเกงแต่มันคนละสีก็แกะไปพร้อมๆกันเลยอันนี้มันจะเป็นสีโทนน้ำตาลแล้วก็อันนี้มันจะเป็นโทนสีกรมน้ำเงินเป็นลายสก็อตเหมือนกันคือเวลาอยู่บ้านอ่ะเจนชอบใส่กางเกงอะไรแบบนี้มากมันใส่สบายแล้วก็ถ้าแบบมีอะไรที่ต้องออกไปรับพัสดุหรือไปรับอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบใส่ออกไปได้เลยแบบว่าไม่ได้อยู่บ้านจนเกินไปทั้งสองตัวก็คือเป็นทรงเดียวกันจะเป็นเอวยางยืดที่แบบยืดได้เยอะประมาณนึงแล้วก็มีเชือกผูกเอวด้วยเผื่อใครแบบเอวเล็กมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ผูกได้อันนี้เขาจะมีกระเป๋ามาให้ด้วยแล้วก็มีกระเป๋าด้านหลังด้วย
ผ้าของเขาก็จะมีความหนาสั่งซื้อมา2ตัวเลยเพราะว่าทุกคนเจนชอบใส่กางเกงลายสก็อตแบบนี้มากเวลาอยู่บ้านดูได้จากตอนนี้ก็คือยังคงใส่ลายสก็อตซักจนมันแบบเริ่มเป็นขุยหมดแล้วอะก็เลยได้เลือกว่าต้องซื้อใหม่ก็เลยได้เป็น2ตัวนี้มา2ตัวนี้ผ้าเขาว่าจะหนากว่าตัวที่เจนใส่อยู่ไม่แน่ใจว่าถ้าใส่อยู่บ้านอะมันจะร้อนเกินไปไหมก็เดี๋ยวต้องลองใส่ดูก่อนแต่ว่าทรงของเขาสวยเลยทุกคนสามารถแบบใส่ออกไปเที่ยวได้เลยนี่เป็น3ชิ้นที่เจนสั่งซื้อมาจากแพลตฟอร์มหนึ่งทุกคนคือเจนอะเพิ่งได้รู้จักแพลตฟอร์มนี้เขาชื่อว่า Hangles เขาเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเสื้อผ้ามือสองจากหลายๆร้านทุกคนมาไว้ในเว็บไซต์นี้ก็คือในเว็บไซต์เขาอะเป็นเสื้อผ้ามือสองของเพื่อนๆคนไหนก็ได้ที่แบบอยากจะขายเสื้อผ้าของตัวเองที่ไม่ใช้แล้วหรือใช้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วหรือว่าซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาปล่อยต่อเป็นของมือสองซึ่งเว็บไซต์เนี้ยเขาก็รวบรวมร้านพวกเนี้ยเอาไว้ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้เราง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็สามารถสั่งซื้อกันแบบได้ง่ายๆเมื่อกี้ลองดูแล้วสภาพดีมากเหมือนเพิ่งแกะถุงใหม่มาเลยเสื้อผ้ามือสองที่เขาเอามาปล่อยต่อสมัยเนี้ยทุกคนคือสภาพดีมากบางคนใช้ครั้งเดียวบางคนไม่ได้ใช้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการเซฟคอสของเราด้วยหนึ่งเนื่องจากเศรษฐกิจตอนนี้นอกจากเซฟคอสแล้วทุกคนเรายังช่วยรักโลกได้ด้วยรักโลกยังไงก็คือเสื้อผ้ากว่าจะได้ออกมาแต่ละชิ้นก็คือต้องใช้ทรัพยากรหลายอย่างมากทุกคนทั้งพลังงานที่จะต้องใช้กับเครื่องจักรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ยังต้องใช้เส้นใยธรรมชาติกว่าจะถักจะทอออกมาเอามาทำเป็นแบบเสื้อผ้าแต่ละชิ้นก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนั้นก็ยังใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการผลิตเสื้อผ้าแต่ละชิ้นออกมาอีกอันเนี้ยเสื้อผ้ามือสองอ่ะก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้เรารักโลกมากขึ้นการอุดหนุนหรือสนับสนุนเสื้อผ้ามือสองอ่ะมันก็เป็นการช่วยหมุนเวียนแฟชั่นด้วยเพราะดูอย่างแบบแฟชั่นสมัยก่อนที่เป็นแฟชั่นแบบสมัยพ่อแม่เราอ่ะทุกคนมันก็กลายมาเป็นแฟชั่นวินเทจในสมัยนี้งั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่า3ชิ้นที่เจนได้มาจากเว็บ hangles.com อันเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วเจนก็จะมาบอกวิธีการสั่งซื้อของเขาด้วยเสื้อของแบรนด์ชันนี้ด้วยทุกคนแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ดัง IG เจนก็เคยดูแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าของเขามาหลายรอบมากแต่รอบนี้เรามาซื้อแบบมือสองเพื่อทำให้เราประหยัดแล้วก็ช่วยรักโลกได้อีกทางด้วยใหม่เอี่ยมอ่องเลยทุกคนเหมือนซื้อมาจากร้านเลยทุกคนปกทรงโอเวอร์ไซส์นิดๆแล้วก็เป็นครอปสั้นหน่อยๆแต่คือไม่ได้สั้นมากไม่ได้ลอยสามารถเอาไปแมทได้หลายลุคแล้วก็หลายสไตล์เลยจะใส่กับกางเกงขาสั้นขายาวก็ได้แล้วก็เสื้อจะใส่แบบเป็นเสื้อตัวเดียวก็ได้หรือว่าจะทำให้มันเป็นแบบเสื้อคลุมมีเสื้อด้านในมันก็จะแบบเก๋ๆแล้วก็มีความแบบชิคๆสปอร์ตขึ้นมาอีกนิดนึงอีกชิ้นนึงเป็นกระเป๋าทุกคนสภาพดีมากใหม่มากคือแบบหูจับอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนไม่ได้ถูกใช้งานเลยอะข้างในคือยังขาวสะอาดดีมากอันเนี้ยเป็นกระเป๋าโทที่แบบใส่กำลังดีมากคือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วดูแบบ texture ผ้าของเขาอะเป็นแบบน่ารักมากแล้วสีคือน่ารักมากเจนเห็นแล้วคือแบบเจนปิ๊งเลยกดสั่งซื้อเลยใบนี้เสื้อไหล่เฉียงแบบเนี้ยเอาไว้ใส่เป็นเสื้อด้านในหรือว่าแบบใครชอบใส่แบบตัวเดียวก็ได้ชิคๆตัวนี้ผ้าเขาจะเป็นแบบผ้าริบยืดแบบยืดหยุ่นเลยทุกคนแล้วก็ผ้ามีความหนาดีมากกระชับตัวดีตัวนี้แล้วก็เป็นสีนูดที่แบบคุณหนูผู้ดีมากเลยเป็นสีที่สวยมากนี่พอเราเข้าไปในเว็บไซต์ hangles.com หน้าตาเว็บไซต์เขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนเราสามารถเลือกดูเสื้อผ้าอักเซสซอรี่กระเป๋ารองเท้าที่เราสนใจได้เลยคือมีให้เลือกเยอะมากหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์อย่างหน้าท็อปฟอร์มด้านบนน่ะกด CMore เข้าไปใช่ป่ะหน้าเนี้ยมันจะเป็นแบบเสื้อผ้าที่เขาแบบคัดมาแล้วว่าเด็ดก็คือเด็ดจริงอย่างสมมุติเราสนใจตัวนี้เรากดเข้าไปดูเขาก็จะบอกว่าราคาเท่าไหร่คือเราสามารถแบบแชทคุยหรือคอมเมนต์ถามเขาในนี้ได้เลยคือคนที่เป็นเจ้าของเสื้อผ้าเขาก็จะมาแบบต
่ออะไรเงี้ยถ้าเราสนใจชิ้นไหนเราก็แค่กด add to bag หรือคนที่กำลังแบบจะหาแค่เสื้ออย่างเดียวกางเกงอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็กดเข้าไปที่แว่นขยายด้านล่างคนเขาก็จะมีแบบบอกเลยว่าเป็นของผู้หญิงผู้ชายของเด็กอะไรเงี้ยเราจะหาเป็นเสื้อกางเกงหรือเป็นเดรสจัมสูทเป็นแบบ active wear นี่ก็มีคือร้านเนี้ยเขาจะเป็นแบบของ Hangles เลยคือเขาอ่ะจะเช็คแล้วก็คัดมาแล้วว่าเสื้อผ้าที่สั่งซื้อจาก Hangles Closet อ่ะจะสะอาดแล้วก็ไม่มีตำหนิคือมันจะเป็นแบบ use like new เลยหลังจากที่เราแบบช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็จะอยู่ในแบ็คของเราตรงนี้แบบโปรโมชั่นโค้ดหรือใส่โค้ดที่เราได้มาได้เป็นส่วนลดมันก็จะเข้าหน้าแบบเช็คเอาท์สั่งซื้อจ่ายเงินแล้วก็วิธีการเช็คสถานะการสั่งซื้อของเราให้เราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้แล้วก็กดที่เฟืองด้านบนขวามันก็จะมีว่าที่เราเป็น buyers my purchase ว่าเราซื้อสินค้าชิ้นไหนไปจ่ายเงินไปหรือยังมีการส่งหรือยังอะไรอย่างเงี้ยได้รับหรือยังก็คือสามารถเช็คสถานะได้หมดเลยแล้วเราก็สามารถแบบให้เรทคนขายได้รีวิวให้เขาได้ด้วยใครที่สนใจเสื้อผ้ามือสองของมือสองนะลองไปเลือกดูในเว็บไซต์ hangles.com นี้ดูได้เพราะว่าเขาง่ายแล้วก็สะดวกแล้วเขาก็รวบรวมจากหลายๆร้านมาให้แล้วเปิดถุงครบเรียบร้อยแล้วทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องไว้ให้เจนด้วยนะหรือว่าถ้าใครมีอะไรอยากถามหรือว่าอยากแนะนำอะไรอยากป้ายอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยเจนอยากตอบมากวันนี้ไปแล้วนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า